ขึ้นจาก 2.98 เป็น 3.70 ซึ่งตอบโจทย์จุดประสงค์ของโครงการที่มุ่งเป้าจะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และชักจูงให้คนมาใช้งานห้องน้ำมากขึ้นค่ะที่เราได้จัดทำโครงการหอมดีมีสุขนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเห็นว่าห้องน้ำที่อาคารศูนย์เรียนรม2ค่ะขาดการดูแลแล้วก็เกิดความทรุดโทรมค่ะจึงส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วก็สร้างความไม่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานด้วยค่ะซึ่งทางกลุ่ม GetA นะคะได้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่าหอมดีมีสุขนะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะซึ่งเราจะใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะคะมากำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งก็เป็นถุงบูงาอันนี้นะคะที่บรรจุไปด้วยผลไม้แห้งและสมุนไพรต่างๆค่ะวัตถุดิบนะคะที่อยู่ในถุงบูงานี้นะคะก็จะมีส้มมะกรูดมะนาวโป๊ยกั๊กแล้วก็แอปเปิ้ลค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในห้องน้ำอาคารศูนย์เรียนรม2นะคะแล้วก็สร้างกลิ่นหอมให้ห้องสุขาเพิ่มมากขึ้นชักจูงให้มีคนมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้สึกด้านบวกให้แก่ผู้ที่มาเรียนด้วยค่ะวิธีการจัดทำโครงการนะคะ1คือสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องน้ำศูนย์เรียนรวม2ก่อนจัดทำโครงการค่ะ2คือนำส้มมะกรูดมะนาวแอปเปิ้ลไปตากแห้งเป็นเวลา1วันเต็มค่ะและ3นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในถุงบูงาอย่างละเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นใช้เชือกผูกถุงบูงาให้สนิทเพื่อป้องกันแมลงเข้าค่ะ4นะคะก็นำถุงบูงาที่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะไปแขวนไว้ในห้องน้ำศูนย์เรียนรวม2ค่ะทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงในทุกๆชั้นค่ะ5นะคะสังเกตการเป็นเวลา5วันจากนั้นจึงเปลี่ยนเนื่องจากกลิ่นจะจางหายลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะสำรวจผลลัพธ์จากผู้ใช้งานห้องน้ำเรียนรวม2ค่ะหลังจากการทำโครงการค่ะครับผมจากการทำโครงการทั้งหมดนะครับเราใช้ตัวชีวิตเฮ้ยขอโทษครับตัวชีวัดโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังการทำโครงการครับโดยใช้ก่อนทำโครงการ50ชุดและหลังทำโครงการ50ชุดครับค่ะจากกราฟแสดงผลเปรียบเทียบตรงนี้นะคะจะเห็นว่าแถบสีฟ้านะคะเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจก่อนทำโครงการค่ะและแถบสีส้มนะคะเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังทำโครงการค่ะซึ่งเน้นที่ความพึงพอใจด้านกลิ่นนะคะเพิ่มขึ้นจาก 2.85 ค่ะเป็น 3.84 และความพึงพอใจด้านบรรยากาศค่ะเพิ่มขึ้นจาก 2.98 เป็น 3.70 นะคะซึ่งตอบโจทย์จุดประสงค์ของโครงการค่ะที่มุ่งเน้นจะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ชักจูงให้คนมาใช้งานมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าโครงการของเรานะคะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เจอในการทำโครงงานนะครับจากวิดีโอจะเห็นได้ว่ามีเพื่อนพูดว่ากลิ่นยังไม่กระจายพอครับเพราะว่าของเราเป็นผลไม้อบแห้งครับแล้วก็จะมีอายุสั้นครับจึงต้องเปลี่ยนทุก5วันครับใครมีคำถามไหมครับครับงั้นกลุ่มของกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ